กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มีข่าวดีและข่าวร้ายจะมาบอกนะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าข่าวดีและข่าวร้ายวันนี้นะครับเนาะก็คือเป็นเรื่องของพระหนึ่งคริสตันนะครับที่แบบว่าตอนนี้จะมีการนำไอเทมเก่าออกไปนะครับแล้วก็จะเอาไอเทมใหม่เข้ามานะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าจะเป็นยังไงจะมีอะไรเข้ามาแทนบ้างนะครับจะแลเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าจะกากกว่าเดิมนะครับเนาะก็ตอนนี้นะครับเซิร์ฟนอกได้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะซื้อ ID ลดราคาพิเศษงบ100บาทเปิดขายแล้วกดซื้อสินค้าได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ได้รหัสเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสื้อเฟซเลยนะครับแล้วไปรีวิวกันเลยนะครับทุกคนได้หมวก F จริงๆด้วยนะครับทุกคนก็คือโคตรคุ้มเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากซื้อกดเข้าลิงก์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะครับเว็บนูเกอร์โชว์ลดราคาวันละ1 ID นะครับจดทะเบียนการค้ามีเครดิตด้วยนะครับไม่โกงไม่เกี้ยนแน่นอน 100% ว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเนาะก็ถือว่าวันนี้นะครับวงน้องพี่ก็เลยแบบว่าจะรีวิวเซิร์ฟนอกให้ดูก่อนเลยละกันนะครับเนาะว่าเซิร์ฟนอกเขาเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เซิร์ฟนอกนะครับสามารถแลกได้จริงหรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าเป็นแค่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับว่าคำตอบก็อยู่ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกละเอียดเลยละกันนะครับแล้วก็พี่จะบอกเลยนะครับเนาะว่าจะอัปเดตเข้าไทยหรือเปล่านะครับก็พี่จะตอบในคลิปนี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าถ้าคนไหนดูคลิปนี้นะครับก็คือครบจบในคลิปเดียวเลยนะครับสำหรับวงน้องคนใดนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าจะได้อะไรบ้างถ้าอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกเพชรก่อนละกันนะครับสำหรับวงน้องคนใดนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนใดนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าไหนแจกให้ได้เดี๋ยวก็แจกให้เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะพี่ทำการแจกให้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคู่ไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้แล้วถ้ามันแจกให้ได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องก็คือปัจจุบันในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับที่แบบว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็จะมีทางด้านของสกินปืนนะครับที่แบบว่าเราสามารถแลกได้นะครับวงน้องก็เป็นสกินปืนทอมสันตัวนี้นะครับน้องที่สามารถแลกได้ทุกคนแลกได้ยกเซิร์ฟนะครับน้องเพียงแค่เราใช้พินเขียวไม่ใช่พินเขียวนะครับน้องก็คือเพียงแค่เราใช้พันธุ์คิตตันนะครับน้องสามลูกเพื่อแลกนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของฟาร์มาร์สนะครับน้องก็จะมีทางด้านของปืนตัวนี้นะครับน้องก็ถ้าพูดถึงเรื่องชุดนะครับน้องสำหรับชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าถ้าคนไหนชอบชุดไหนนะครับน้องก็รีบแลกได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นชุดประมาณนี้นะครับน้องก็มีให้เราแลกแบบเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็มีตั้งแต่ชุดผู้หญิงจนถึงชุดผู้ชายนะครับน้องก็อัปเดตเข้ามาแพ็คคู่กันประมาณนี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะพอมีที่แบบว่าพันธุ์กิตตันเหลือนะครับเนาะก็รีบแลกได้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าชุดทั้งหมดนี้นะครับเนาะจะได้น้ำออกไปนะครับวงน้องแต่สิ่งที่จะเข้ามาแทนนะครับเนาะก็คือพี่อ้างอิงจากเซิร์ฟนอกละกันนะครับหรือว่ารีวิวอยู่เซิร์ฟนอกนะครับเนาะก็เปิดฉากมาเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องหนึ่งเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของซุดปลาสลามนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนเคยอยากได้นะครับเนาะแล้วก็เจมก็ได้อัปเดตเข้ามาทางด้านของลัคกี้นะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับสามารถแลกได้ด้วยในส่วนของพระหนึ่งคริสตันนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับวงน้องแพทหน้านะครับเนาะถ้าอัปเดตเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือเราจะได้เห็นกันแน่นอนนะครับเนาะซองเลยนะครับก็เป็นทางด้านของชุดแต่งงานนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าชุดแต่งงานนะครับเนาะเราก็จะได้เห็นแน่นอนนะครับเนาะสำหรับซีซั่นถัดไปนะครับหรือว่าแพทหน้านะครับวงน้องก็คือจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะสำหรับชุดแต่งงานก็สามารถแลกได้ด้วยพระหนึ่งคริสตันนะครับเนาะแล้วก็ส่วนชุดตรงอื่นนะครับวงน้องก็ยังเหมือนปกตินะครับเนาะบางอันก็ออกบางอันก็ยังอยู่นะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับกระแสของแต่ละนะครับเนาะว่าอยากให้ซุดอะไรอยู่อยากให้ซุดอะไรไปอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของซุดตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะไม่มีแล้วนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับซุดตัวนี้นะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะเราก็ต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของซุดประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเป็นซุดเก่านะครับเนาะแต่ก็จะกลับมานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าและหลายคนก็อยากได้สำหรับซุดเก่าๆนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ากลับมาเกือบทุกซุดเลยนะครับเนาะแล้วที่สำคัญนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของซุดท้องฟ้านะครับวงน้องนี่นะครับเนาะพี่เรียกแบบนี้ละกันนะครับเนาะเพราะว่า
ที่พี่ก็เรียกแบบนี้นะครับพี่ก็เลยบอกว่าเรียกแบบนี้กันนะครับเนาะพี่เรียกว่าสุดทองฟ้านะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าแต่ละคนนะครับเนาะก็คือเรียกไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับสำหรับสุดตัวนี้นะครับเนาะสำหรับตี้ของพี่ก็คือเรียกว่าสุดทองฟ้านะครับเนาะทุกคนเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับสำหรับแต่ละตี้หรือว่าแต่ละคนนะครับเนาะก็ฝากคอมเมนต์ลงหน่อยละกันนะครับเนาะบางตี้เรียกว่าผีกระสือเลยนะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับเนาะแต่ก็จะกลับมาเหมือนกันนะครับวงน้องถ้าถามว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะจะสามารถแลกได้หรือเปล่านะครับวงน้องก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็คือสำหรับชุดนี้นะครับเนาะอาจจะไม่กลับมาก็ได้นะครับวงน้องก็จะเปามาเลยครับเนาะย้ำนะครับว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็คือชุดอื่นที่พี่รีวิวมาอาจจะเข้ามานะครับแต่ชุดนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอาจจะไม่กลับมานะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนอยากได้อยู่ในเซิร์ฟนอกมีให้แลกนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับวงน้องสำหรับชุดตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นชุดที่หลายๆคนอยากได้นะครับเนาะเมื่อก่อนเคยมีนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเมื่อก่อนพี่ก็อยากได้มากๆเลยนะครับเนาะแต่อยู่ดีๆ GM เอาไปแบบว่าวางขายเฉยเลยนะครับเนาะแล้วก็ออกเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับชุดนี้ไม่เข้ามานะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าเซิร์ฟนอกนะครับเนาะมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับที่แบบว่าให้เราแลกนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของชุดประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าที่ทุกคนเคยเล่นมานะครับเนาะก็คือจะกลับมาทั้งหมดเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนที่แบบว่าเป็นผู้เล่นเก่าๆนะครับเนาะก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะเพราะว่าชุดแบบนี้นะครับเนาะก็มีแต่ผู้เล่นเก่าๆนะครับที่แบบว่าจะได้รู้นะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่จะไม่มีทางได้รู้นะครับเนาะสำหรับชุดประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับชุดทั้งหมดทั้งมวลนะครับวงน้องแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะชุดกระต่ายตัวนี้ด้วยนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นชุดผู้หญิงนะครับที่แบบว่าจะเด็กเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าแต่ละเซิร์ฟจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับความฮิตของแต่ละเซิร์ฟนะครับเนาะก็คือสำหรับเซิร์ฟเรานะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเซิร์ฟเรานะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเนาะว่าแต่ละเซิร์ฟก็มีไอเทมแล้วก็ไอเทมที่เขาฮิตนะครับเนาะก็คือไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะเขาก็เลยแบบว่าย้ำนะครับเนาะตลอดเลยนะครับเจมก็ประกาศนะครับเนาะหรือว่าการีน่าก็ประกาศนะครับเนาะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะแต่ละเซิร์ฟจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าแต่ละเซิร์ฟนะครับเนาะก็คือแบบว่าจะมีไอเทมของแต่ละเซิร์ฟนะครับเนาะแล้วก็เราจะฮิตไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นเป้ามาเนี่ยครับเนาะก็ยกตัวอย่างที่พี่อ้างอิงจากเซิร์ฟนอกวันนี้นะครับเนาะก็คือเซิร์ฟนอกเขาอัปเดตเข้ามาประมาณนี้นะครับเนาะส่วนเซิร์ฟไทยของเราก็รอรู้อีกทีนึงนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเลยครับเนาะแต่ละเซิร์ฟตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วนะครับเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วนะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับเนาะหรือว่าอยากรู้นะครับว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราจะเป็นยังไงนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าพี่จะมารีวิวให้เร็วที่สุดละกันนะครับเนาะถ้าวันไหนพี่รู้นะครับก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าพี่จะมารีวิวล่วงหน้าตลอดนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่ารีวิวล่วงหน้าละกันนะครับเนาะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นการเตือนให้ทุกคนนะครับเนาะถ้ายังไม่ได้ชุดไหนนะครับก็รีบไปแลกได้แล้วนะครับวงน้องเพราะว่าชุดเก่าๆนะครับหรือว่าชุดที่ทุกคนอยากได้นะครับเนาะก็คือจะได้นำออกไปแล้วนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนไม่มีพระหนึ่งคิตตันนะครับถ้าไม่มีก็คือต้องได้อดแล้วนะครับเนาะเพราะว่าพระหนึ่งคิตตันนะครับไม่สามารถหาได้จากไหนเลยนะครับเนาะเพียงแค่เราปลดขั้นแล้วสะสมเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้เป็นจุดเดียวนะครับที่แบบว่าเราสามารถหาได้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าวันไหนโชคดีหรือว่ากิจกรรมไหนโชคดีก็จะมีทางด้านของพระหนึ่งคิตตันแจกด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับเนาะก็รอกันต่อไปถ้าคนไหนไม่มีพระหนึ่งคิตตันนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่สามารถแจกให้ได้นะครับเนาะก็จะเป้ามานี่เลยนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกมาตลอดนะครับเนาะว่าถ้าอันไหนแจกให้ไม่ได้พี่ก็จะบอกเลยนะครับเนาะว่าแจกให้ไม่ได้นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เอาไล่นะครับเนาะก็บอกมาได้นะครับเนาะแต่ถ้าแจกให้ไม่ได้ก็คือจะได้บอกประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าอันไหนแจกให้ได้นะครับเนาะพี่ทักหาส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็แจกให้เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนมักยากเลยนะครับเนาะถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับเนาะพี่ก็จะแจกให้เลยนะครับเนาะหรือว่าถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดู 5,000 คนดูขึ้นไปนะครับพี่ก็จะแจกบัตรการีน่าให้นะครับก็เป็นแบบสุ่มแล้วกันนะครับเนาะก็ถือว่ามีโอกาสได้กันทุกคนนะครับเนาะถ้าพี่แจกแบบสุ่มนั่นเองครับวงน้องก็จะเปามาเลยครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือขอในสิ่งที่เป็นไปได้นะครับเนาะไม่ใช่ว่าขอท่าทางปักธงอะไรประมาณนี้นะครับที่แบบว่างบสูงอะไรประมาณนี้ครับพี่แจกให้ไม่ได้นะครับเนาะแต่ถ้าจะขอท่าทางสกรีนปืนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะแ
จกให้ได้อยู่นะครับน้องก็ประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าถ้าอยากได้ก็ต้องเข้ารบในกติกานะครับน้องแล้วก็ต้องคอมเมนต์ในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับน้องถ้าอยากสนับสนุนไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิ่งด้วยละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้กันนะครับน้องไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับน้องบ๊ายบาย